กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นี่เห็นแวบๆไปแล้วนะคะสำหรับเครนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ว่าถ้าเกิดเราจะถอดบทเรียนสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับกรณีเครนถล่มที่พระราม3ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์แรกมันเคยมีเหตุการณ์เครนถล่มแล้วก็สร้างความสูญเสียมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะล่าสุดเองเนี่ยเราจะถอดบทเรียนกันออกมาอย่างไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในอดีตที่ผ่านมานี่ไม่เคยพูดถึงวันนี้มาพูดถึงหรือว่าเคยพูดถึงแล้วแต่มันก็ดูแล้วยังทำไม่ได้สักทีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือไม่คุยกันนะคะกับท่านอาจารย์หฤทธิ์ศรีนุกูลค่ะหนึ่งในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะในเบื้องต้นขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ก่อนว่าล่าสุดข้อมูลที่วสท.ของเรามีตกลงสรุปออกมาได้หรือยังสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จริงๆสาเหตุเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำรวบรวมนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรตอนนี้เราก็พิจารณาข้อมูลอยู่ได้อยู่ 3-4 ประเด็นนะว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุนี้อะไรบ้างคะ 3-4 ประเด็นที่ว่าประเด็นแรกนะที่สงสัยก็คือก้อนคัตเตอร์เวทนะลักษณะของก้อนคัตเตอร์เวทตัวนี้เองเนี่ยเกิดการไหลนะไม่ได้มีการล็อกหมายถึงว่าก้อนที่ไว้ใช้ถ่วงน้ำหนักใช่ถ่วงน้ำหนักเกิดการไหลนะครับอาจจะล็อกไม่แน่นหนาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนั้นที่ไปดูในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่ามีการล็อกอยู่นะมีการใส่สลักล็อกอยู่นะก็น่าจะตัดประเด็นนี้ไปนะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือมันเป็นการอุบัติเหตุขณะเพิ่มความสูงนะครับขณะเพิ่มความสูงอยู่ซึ่งในการเพิ่มความสูงเนี่ยนะในการเครนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครนที่ลักษณะต้องมีการเปิดคอเปิดฝาบนนะฮะเปิดคอซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเปิดด้วยความปิดด้วยความแรงก็คือใส่ท่อนสุดท้ายเข้าไปแล้วนะครับแล้วมันต้องปิดคอพอปิดคอปิดด้วยความแรงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหงายหลังปิดคอแรงใช่ปิดคอแรงไปนะครับกับอีกอย่างนึงที่สันนิษฐานอยู่ตอนนี้นะครับก็คือทำการเพิ่มความสูงดันตัวนะครับเพิ่มความสูงจนหลุดคอหลุดเลยฮะหลุดครับนี่แหละฮะก็อันนี้เป็น3ประเด็นตัดประเด็นแรกออกไปเลยตอนนี้ตัดประเด็นแรกออกไปตอนนี้เหลือ2ประเด็นหลังแต่ว่าน้ำหนักตอนนี้ผมให้ประเด็นสุดท้ายก็คือดันจนหลุดคอทำให้น้ำหนักตรงนี้ดูจากอะไรคะดูจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจากที่ต่างประเทศรวมทั้งในไทยนะครับที่เป็นเครนโมเดลนี้เองซึ่งก็เคยเกิดมาแล้วนะครับแล้วลักษณะการเกิดเหตุคล้ายกันมากที่ด้านบนจะสังเกตว่าเห็นเสาที่มันงอๆอยู่ตรงปลายครับก็คือเกิดการหงายหลังครับเพิ่มความสูงจนหลุดนะจนหลุดค่ะค่ะปิดคอแรงไปถ้าเกิดว่าปิดคอแรงไปจนมันหงายหลังมันจะลักษณะของอุบัติเหตุสภาพที่เราเห็นมันจะเป็นยังไงมันจะต่างจากเพิ่มจนหลุดคอยังไงคะอาจารย์จริงๆการติดแรงกับเพิ่มจนหลุดคอมันจะต่างกันยังไงจริงๆจริงๆสภาพหลังจากที่อุบัติเหตุแล้วเนี่ยถ้าปิดคอแรงกับดีดจนหลุดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือสุดท้ายแล้วมันจะล้มไปด้านหลังเหมือนกันครับจะคล้ายกันทีนี้ก็ต้องไปดูเพิ่มเติมว่ามันเกิดจากจุดไหนนะครับค่ะเศษซากของเครนจะบอกครับถึงรายละเอียดได้ใช่ครับจะบ่งชี้เพราะว่าตอนที่ปิดคอเนี่ยตัวตะขอยกเนี่ยจะต้องถูกหิ้วถูกเกี่ยวอยู่นะเพื่อจะปิดนะอาจจะต้องเป็นแต่เนื่องจากเครนเนี่ยมันลงมาด้วยความเร็วความแรงนะเนื่องจากมันสูงมากนะครับลงมาเนี่ยตัวตะขอยกเนี่ยในที่เกิดเหตุซึ่งดูยากมากเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกระจายซึ่งอาจจะหลุดกระเด็นไปแล้วก็ได้ก็เลยไม่ทราบได้ตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องทำงานร่วมกันระหว่างทางวสท.ด้วยแล้วก็ทางพิสูจน์หลักฐานด้วยถูกต้องครับใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์คะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเครนส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีดเครนใช่ครับเพิ่มความสูงเครนดีดเครนใช่ครับค่ะช่วงเวลาที่เพิ่มความสูงของเครนนั่นหมายถึงว่าโดยปกติเราไม่ได้มีขั้นตอน1 2 3 4ว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรอคะจริงๆมีครับการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเครื่องจักรที่เรียกว่าทาวเวอร์เครนนะครับจะต้องมีว่า1 2 3 4ต้องทำอะไรนะครับมีหมดครับเพียงแต่ว่าความใส่ใจก็ดีการฝึกอบรมก็ดีเราอาจจะขาดตรงนั้นไปหรืออาจจะเป็นความประมาทความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้หมดโอ้เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องดูว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าเป็นความประมาทใช่ครับใช่ครับเราได้เห็นเขาส่งมาให้เราดูด้วยไหมคะขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีครับตัวทางผมยังไม่มีใครติดต่อมาเรื่องข้อมูลอะไรตรงนี้เลย
อ๋อแล้วทางวสท.ได้คุยกันกับทางสำนักงานเขตหรือว่าทางตำรวจที่ดูแลคดีไหมคะไม่มีครับก็ตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อผมมาเลยตอนนี้เพียงแต่ว่าทางวสท.เราก็แอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ครับตอนนี้ก็กำลังสอบอยู่เพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องของการถอดบทเรียนดีกว่านะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันเรียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับทราบว่าสักประมาณ3ปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเครนที่ถล่มเนี่ยประมาณ3ครั้งแล้วก็ใน3ครั้งนี้เนี่ยตัวเลขกลมๆผู้เสียชีวิตจะอยู่สักประมาณ9คนไม่นับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจารย์เห็นอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งบ้างครับการเกิดอุบัติเหตุของทาวเวอร์เครนเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ที่มันสูญเสียหนักๆมากๆเนี่ยส่วนมากมาจากที่มีช่างมาแก้ไขดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเองก็ดีการเพิ่มความสูงเองก็ดีตรงนี้เนี่ยครับอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะฮะสูงแล้วเวลามันเกิดความเสียหายเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างเยอะซึ่งจะแตกต่างจากการอุบัติเหตุจากที่มันตั้งเสร็จแล้วใช้งานแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสลิงขาดนะครับของร่วงลงมาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นขณะติดตั้งเพิ่มความสูงเนี่ยตรงเนี้ยคนจะอยู่กันเยอะที่เครนจะค่อนข้างอันตรายถ้าทำผิดขั้นตอนปุ๊บเนี่ยมีโอกาสพลาดได้นะครับเพราะว่าทาวเวอร์เครนเป็นงานบนที่สูงการพลาดนี่คือแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าโมเดลเครนที่เรานำมาตั้งไว้ด้านข้างแล้วก็ให้คุณผู้ชมเห็นอันนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลเครนอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบที่เกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเครนแบบแขนนอนแขนนอนแขนราบใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นคอห่านคอห่านครับที่เรียกว่ากูสเน็กนะกูสเน็กคอห่านถ้าแปลก็คือคอห่านแต่ว่าก็จะมีเราเรียกต่างอยู่ตรงไหนบ้างอาจารย์คอห่านกับตัวแขนความต่างคือสามารถยกตัวแขนหน้าเนี่ยขึ้นได้ค่ะลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าแขนกระดกนะแขนกระดกก็คือสามารถยกอย่างนี้ได้คือตรงเนี้ยช่วงตรงนี้เนี่ยใช่กระดกขึ้นลงได้ขึ้นลงได้ใช่จะไม่ใช่แบบนอนราบอยู่แบบนี้เลยใช่ใช่แต่พอเป็นกูสเน็กเนี่ยคือเขาสามารถทั้งนอนทั้งตั้งได้ครับลักษณะท่าอย่างนี้ค่ะครับค่ะแต่การใช้กูสเน็กนี้เหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะเป็นการใช้แบบยากกว่าแขนนอนหรือเปล่าคะจริงๆไม่ได้ยากครับมันเป็นการดีไซน์ของทางผู้ผลิตเองนะครับครับเครนโมเดลนี้เรามีมานานมากแล้วรวมๆอายุ40ปีนะครับครับเครนนี้ก็ยังใช้งานอยู่จริงๆก็เป็นเครนที่ดีนะครับเป็นเครนที่ดีเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เขาตั้งบูมนอนบูมเนี่ยก้อนคอร์เวทเนี่ยเขาจะวิ่งได้เพื่อบาลานซ์โมเมนต์ส่วนใหญ่เวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคอห่านหรือว่าแขนนอนมากกว่ากันนะคะจริงๆเป็นได้หมดทุกชนิดเลยขึ้นอยู่กับว่าครับขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจจะไม่ถูกต้องไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือครับค่ะแล้วเครนที่ใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แอบถามอะค่ะมันเป็นเครนใหม่มันเป็นเครนเก่าเครนมือสองสามเกี่ยวไหมเอ่ยถามว่าเกี่ยวไหมนะครับถ้าเป็นเครนเก่าแต่ว่ามีสภาพค่อนข้างดีนะมีอะไหล่แท้นะครับมีอะไหล่ที่ดีมาเปลี่ยนทดแทนของที่ชำรุดไปนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้คือได้ยินมาว่าประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่คือของประเทศอื่นเครนของเขาพัฒนากันไปเยอะมากแล้วแต่ว่าของประเทศไทยมักจะใช้เครนมือสองมือสามก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับการใช้เครนมือ2มือ3ค่าใช้จ่ายก็จะลดไปเยอะฮะลดต้นทุนนะแต่ว่าก็ถ้าเราดูแลเขาดีๆจริงๆมันก็ใช้ได้แต่ถ้ามันเก่ามากนะครับก็ไม่ควรใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องฝากทางผู้ประกอบการนะครับถ้าเครนเก่ามากๆเนี่ยเราอาจจะต้องเลิกใช้หาเครนใหม่ๆดีกว่าเพราะมันจะมีบางจุดที่เรามองไม่เห็นสักกี่ปีอะคะอาจารย์คะจริงๆเครนตัวนึงเนี่ยอยากจะไม่ให้เกิน20ปีอยากจะไม่ให้เกิน20ปีแล้วก็เลิกใช้และส่วนใหญ่ล่ะเอาในชีวิตจริงที่เราเห็นในชีวิตจริงทุกวันนี้เริ่มดีขึ้นเริ่มมีเครนใหม่เข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นนะครับแต่เครนเก่าที่30 40ปีที่ยังมีเห็นค่ะขออนุญาตในการถอดบทเรียนวันนี้อาจารย์คะดิฉันอยากจะให้อาจารย์ถอดบทเรียนว่าก่อนที่จะเริ่มติดตั้งเครนเราควรจะมี1 2 3 4ยังไงระหว่างที่ติดตั้งไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มความสูงด้วยการดีดขึ้น1 2 3 4อะไรบ้างแล้วสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุเราจะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ด้านบนหรือตรงไหน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้ไม่เกิดความสูญเสียมากขึ้นเนี่ยอาจารย์จะถอดบทเรียนยังไงให้บ้าง3ช่วงตอนครับจริงๆตอนที่ขณะกำลังจะติดตั้งครั้งแรกเลยนะก็ต้องมีการวางแผนนะครับมีการตั้งแต่การดีไซน์ฐานรากนะครับการดีไซน์ฐานรากก็ต้องดูตามคู่มือนะครับว่าจะมีค่าแรงต่างๆมาให้นะวิศวกรโยธาเองเนี่ยก็ต้องทำการคำนวณนะครับออกแบบคำนวณแล้วก็สร้างขึ้นมานะให้มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับถัดจากนั้นมาก็จะเป็นทางโครงสร้างของตัวเครนที่ต้องตั้งขึ้นมาครับก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของช่างที่มีความรู้นะครับตั้งขึ้นมาเสร็จนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจทดสอบโดยวิศวกรเครื่องกลนะครับนะครับที่เราตรวจทำกันทุกวันนี้นะฮะแล้วก็ใช้งานไปก็ต้องมีการซ่อมบำรุงมีการซ่อมบำรุงมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับทุกวันนี้ผมบอกเลยว่างานซ่อมบำรุงของเครื่องจักรก่อสร้างเรียกว่าทุกชนิดเลยอย่าว่าแต่มองแต่ Tower Crane เลยเราค่อนข้างอ่อนแอสำหรับงานก่อสร้างจะต่างจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานนะครับของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะพังแล้วซ่อมจะไม่ค่อยทำเชิงรุกเท่าไหร่เช่นว่ากำหนดตามคู่มือทุกวันต้องทำอะไร3เดือนต้องทำอะไรอย่างนี้ฮะของเราจะเป็นลักษณะพังแล้วถึงจะซ่อมซึ่งมันสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุใช่ไหมครับนะก็เพราะนั้นอยากจะฝากว่าต้องทำลักษณะของ PM ทำการซ่อมบำรุงตามคู่มือนะครับนะทำเชิงรุกครับค่ะอันนี้คือช่วงเวลาที่ก่อนที่จะมีการติดตั้งเครนครับมีก่อนถามอีกนิดนึงอะค่ะคือตอนนี้เริ่มสับสนครับว่าตั้งแต่วันแรกละที่เกิดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดตามข่าวเนี่ยเราจะได้ยินข่าวทางผอ.สำนักงานเขตเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไว้ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าอาคารแห่งนี้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ว่าไม่ได้มีการขออนุญาตการติดตั้งเครนแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็มีการรายงานข่าวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วการติดตั้งเครนไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก็เลยตกลงต้องขอหรือไม่ต้องขอคะถ้าเอาตามจริงเนี่ยในการติดตั้งทาวเวอร์เครนนะฮะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการขออนุญาตก่อสร้างอยู่แล้วพี่เหนือว่าการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรก่อสร้างในขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของหน่วยงานนั้นๆที่จะเลือกใช้ก็อาจจะไม่ใช้ทาวเวอร์เครนก็ได้ก็อาจจะใช้เป็นรถโมบายเครนก็ได้นะครับแต่ว่าในการเลือกใช้เครนเนี่ยพอตั้งไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการตรวจและทดสอบโดยวิศวกรนะครับนะฮะตรงนั้นที่ต้องทำเลยนะครับนะส่วนการขออนุญาตไปที่เขตก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าจริงๆมันมีเอกสารคู่เขาเรียกว่าเอกสารจากราชการที่เห็นอยู่นะที่มีการเผยแพร่อยู่ว่าจริงๆไม่ต้องขออนุญาตไม่จำเป็นต้องขออนุญาตครับค่ะแต่ต้องมีแผนจริงๆต้องมีแผนครับต้องมีแผนเพราะจริงๆเครนมันมีหลายชนิดถ้าเราไปพูดบอกว่าต้องขออนุญาตปุ๊บเนี่ยเครนเนี่ยมันมีทั้งโมบายเครนก็ดีนะรถบรรทุกติดเครนก็ดีอย่างเงี้ยนะถ้าเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วต้องทำการขออนุญาตเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไหมครับไม่สะดวกครับหมายถึงว่าไปถึงแล้วจะต้องยกกลางขาอะไรเงี้ยแล้วบอกไปขออนุญาตเขตหรือยังพอดีไม่ต้องทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นทำเป็นแผนก่อนที่จะทำงานไม่ใช่ว่าทำงานได้ไปใช่อันนั้นได้แต่ก็คือขออนุญาตแต่ถ้าบอกว่าคิดใหม่ทำใหม่บอกว่าต้องขออนุญาตแล้วนะก็จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากก็ทำเรื่องขออนุญาตไปนะครับว่าเรามีการติดตั้งใช้งานนะเป็นเครนโมเดลนี้นะมีแบบฐานรากแนบนะว่าเรานี้มีวิศวกรคนนี้ดูแลมีวิศวกรมีการตรวจสอบประจำอะไรตามที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยแล้วช่วงระหว่างที่ติดตั้งเครนช่วงระหว่างที่เครนทำงานมันมีบทเรียนอะไรบ้างที่น่าสนใจที่เราอยากจะถอดออกมาคะจริงๆในการติดตั้งนะครับการเพิ่มความสูงหรือการรื้อถอนเนี่ยนะฮะทุกวันนี้สิ่งที่เราพลาดกันอยู่และเกิดอุบัติเหตุกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะมันมาจากตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเลยผมบอกตรงนี้เลยว่าผู้ปฏิบัติงานก็คือช่างนะครับก็คือช่างเครนต่อให้เก่าหรือใหม่เนี่ยนะมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันทั้งนั้นนะครับคือเห็นบอกว่าอย่างกรณีการทำงานของเครนช่วงเวลาที่เครนทำงานเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมี4คน มีคนขับเครน ใช่ไหมคะมีคนให้สัญญาณมีคนผูกรัดอุปกรณ์แล้วก็เป็นคนควบคุมโดยภาพรวมใช่ๆหัวใจอยู่ที่คนไหนอาจารย์4คนนี้เนี่ยกฎหมายได้กำหนดไว้นะครับในส่วนของเครื่องจักรปั้นจานน้อยน้ำปี52ที่เขียนไว้บอกว่าต้องมีการอบรมนะฮะโดย4ผู้นี้นะฮะเราก็อบรมกันทุกวันนี้ก็อบรมนะฮะเหมือนข่าวบอกว่าไม่ได้เป็นบังคับหรือเปล่าเป็นแค่สมัครใจอันนี้บังคับเพียงแต่ว่าที่เราพลาดกันคือช่างติดตั้งเนี่ยเราไม่ได้มีข้อกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับทาวเวอร์เครนไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความสูงติดตั้งหรือถอน
้องผ่านการอบรมซึ่งเราพลาดตรงนี้ไปเราอาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าเราจะต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารงานตรงนี้เพราะว่าทุกวันนี้ที่เกิดเหตุก็มาจากบุคคลพวกนี้แหละที่ไปเพิ่มสูงและพลาดกันเนี่ยอาจารย์อีกรอบนึงครับตกลงแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าทุกคนต้องอบรมทั้ง4คนที่จะทำใช่เป็นผู้ที่จะใช้งานหลังจากติดตั้งแล้วแต่อะไรเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าพลาดไม่ได้มีการระบุใช่ก็คือช่างที่มาปฏิบัติงานติดตั้งหรือถอนเพิ่มความสูงพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยอยากให้มีนะครับในการเทรนในการสอบนะครับมีการทดสอบว่าผ่านการเขี่ยวเข็นนะเรื่องความรู้วิชาการมาแล้วเนี่ยนะเพราะทุกวันนี้ช่างเนี่ยผมบอกเลยเขาเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นครับพ่อทำมาลูกทำตามอะไรเงี้ยผิดก็คือผิดตามกันแล้วถามว่าคู่มือเนี่ยทุกวันนี้นะครับคู่มือเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นภาษาจีนเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษช่างพวกนี้ผมบอกเลยว่าอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหลังจากนี้ควรที่จะต้องสอบต้องสอบจริงๆอยากให้มีการทดสอบมีการอบรมแล้วก็สอบนะครับคล้ายๆลักษณะของตัวสี่ผู้นี่แหละอยากให้มีค่ะที่บอกว่าเหมือนกับเป็นแบบตั้งมาเป็นอะคาเดมี่เลยใช่อะคาเดมี่ก็ดีครับนะก็อาจจะมีของจริงเลยนะครับมาติดตั้งหรือถอนจะดูเลยแล้วสอบแต่ตรงนั้นก็อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายต้องมีทางคนที่ซัพพอร์ตตรงนั้นนะครับเนื่องจากต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้วยคือมันถึงเวลาแล้วไหมถึงเวลาแล้วครับต้องทำโอ้ต้องทำไม่งั้นก็จะเกิดงี้นั่นหมายถึงว่าเราควรที่จะต้องไปเพิ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายใช่ต้องเพิ่มคิดว่าต้องเพิ่มครับพ.ร.บ.อะไรครับควบคุมอาคารหรืออะไรน่าจะเป็นพรบก่อสร้างพรบกับปั้นจั่นม้อยน้ำนี่แหละครับครับเครื่องจักรปั้นจั่นม้อยน้ำครับที่กำลังแก้ไขกันอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็แก้ไขหรอตอนนี้แก้ไขกันอยู่ครับกำลังปรับปรุงอยู่แก้อะไรบ้างคะก็ที่ทราบเนี่ยก็จะมีในส่วนของการวางแผนการยกนะครับแล้วก็หนังสือคู่มือต้องเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยนะเท่าที่ทราบมานะครับอาจจะต่อไปอาจจะต้องมีเพิ่มว่าผู้บริหารงานเนี่ยฮะโดยช่างเนี่ยต้องผ่านการอบรมแต่ว่าอาจจะต้องระบุนิดนึงว่าอบรมอะไรยังไงจะต้องมีการทดสอบอะไรเงี้ยครับมันคือจุดอ่อนที่จุดอ่อนครับจุดอ่อนทุกวันนี้ผมบอกเลยนี่คือจุดอ่อนเพราะทุกวันนี้ที่เราได้ยินเนี่ยเสียชีวิตที่หนักๆกันโค่นเนี่ยมาจากการปฏิบัติงานโดยช่างแต่ช่างไม่มีความรู้ในเชิงวิชาการทำนั่นอ่ะรุ่นสู่รุ่นพี่น้องพ่อลูกอะไรเงี้ยผิดก็คือผิดแล้วของพวกนี้มันผิดมันพลาดยากพลาดไม่ได้อาจารย์ขาคือช่างก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่บริษัทรับเหมาล่ะเพราะเขาก็ควรที่จะต้องเป็นคนที่แบบเลือกช่างให้เราอะจริงๆจริงๆบริษัทรับเหมาก่อสร้างเองหรือว่าผู้ให้เช่าที่มีเครนเองนะจริงๆเนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องการให้ความรู้นะการอบรมอะไรต่างๆนะครับช่างเนี่ยสำคัญมากๆเรามีเขาอยู่เนี่ยพยายามให้ความรู้นะจากผู้ผลิตเองก็ดีจากวิศวกรก็ดีพยายามถ่ายทอดให้เขามีความรู้ให้มากที่สุดนะครับประมาณนั้นค่ะภาครัฐควรที่จะต้องเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนยังไงไหมคะจริงๆภาครัฐนะฮะก็จริงๆก็อยากให้มีการส่งเสริมนะฮะหลายๆด้านก็คือเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยแหละครับที่จะลงมาบังคับนะว่าจะต้องมีการอบรมนะถ้าไม่ได้อบรมเนี่ยก็คือผิดกฎหมายเลยอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็ปล่อยปละละเลยและฝ่ายอีกเรื่องนึงด้วยในการติดตั้งเพิ่มความสูงหรือรื้อถอนก็ดีเนี่ยมันเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับต้องจัดให้มีวิศวกรมาดูแลตลอดนะครับเช่นไปตั้งทาวเวอร์เครนก็ต้องมีวิศวกรทั้งคนมาดูแลนะครับจนแล้วที่ผ่านมาไม่มีเหรอคะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้พูดไว้ชัดเจนเราก็เลยปล่อยปะแล้วเลยแต่จริงๆถ้าเอาเราไปศึกษาจริงๆต้องมีเพราะว่าจัดว่าเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปควบคุมแค่ตอนตั้งครั้งเดียวแต่ว่าเพิ่มความสูงใช่มันยิ่งกว่าใช่เนี่ยตอนเพิ่มความสูงเนี่ยน้อยครับที่จะมีมาวิศวกรมาดูแลแล้วจริงๆวิศวกรที่จะมาดูแลตรงนี้ก็อยากจะให้มีการอบรมซึ่งจริงๆทางวสท.เราเองนะครับเราก็จัดอบรมหลักสูตรพวกนี้อยู่นะครับเพื่อให้วิศวกรที่ไม่มีความรู้หรือว่าช่างเองก็ดีเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมนะครับรับฟังนะจะได้มีความรู้กันค่ะไม่อยากให้เป็นแบบไฟไม่ฟางนะใช่คือโหมกันมาตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหลังจากนั้นก็เงียบหายไปแล้วบทเรียนที่อยากจะถอดเพิ่มอย่างที่บอกอาจารย์ไว้ว่าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้ว
เราควรที่จะมีวิธีการในการดำเนินการอย่างไรคะถึงจะช่วยเหลือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ป้องกันความสูญเสียไม่ให้มันมากขึ้นคือไม่ได้ว่าใครเนาะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าคนงานที่เขาติดอยู่ด้านบนอ่ะโอ้โหเขาห้อยอยู่อย่างนั้นแบบนานมาก 2-3 ชั่วโมงกว่าจะช่วยเหลือกว่าจะนำลงมาได้แล้วสุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตค่ะอาจารย์เห็นจุดอ่อนอะไรตรงนี้บ้างจริงๆเนี่ยอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าก็ได้รับความร่วมมือนะจากทางกู้ชีพใช่มั้ยที่เข้าไปช่วยป.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 ดันไปมีคนอยู่ข้างบนนะครับก็เลยทำให้นำตัวเขาลงมาส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่จะร่วงลงมากันหมดครับแต่ว่าเคสนี้คือไปค้างอยู่ข้างบนคนหนึ่งก็เลยลำบากนิดนึงแล้วในการที่จะขึ้นไปช่วยเหลือเนี่ยทางผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมั่นใจใช่ไหมว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โค่นล้มใช่แล้วเขาเองก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ครับตัวเขาเองต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูในจุดนี้ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเคสนี้ผมว่าเขาก็โอเคนะเพียงแต่ว่าอาจจะช้าไปนิดนึงเราอาจจะมองดูว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีการวางแผนนะครับในส่วนของถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างตรงนี้เป็นกรณีศึกษาว่าจะทำยังไงให้คนลงมาได้ไวที่สุดอาจจะต้องมีการเทรนทดสอบในส่วนของการกู้ชีพบนเครนเองก็ดีอะไรเงี้ยจริงๆมีนะครับมีอยู่อาจารย์บางท่านบอกไว้บอกว่าน่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลว่าแต่ละบริษัทมีอุปกรณ์อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเห็นรถกระเช้าขึ้นไปแต่ว่าก็สูงไม่พอเพราะฉะนั้นบริษัทไหนมีรถกระเช้าที่มีความสูงอยู่ในระดับไหนบ้างควรจะมีบันทึกไว้เลยพอเกิดปัญหาปุ๊บจะได้ช่วยเหลือให้เปิดนี้อุปกรณ์ที่ไหนมีอะไรยังไงบ้างจะได้ช่วยเหลือเราใช่ครับสิ่งที่ดีครับถ้ามีข้อมูลอยู่เราก็จะได้รู้นะว่าสูงเท่านี้สมมติสูงสัก100เมตรอย่างเงี้ยมีเครื่องจักรอะไรที่จะมาช่วยได้อะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้เราก็จะสูญเสียเวลาตรงนั้นไปครับที่ผ่านมาเราขาดการบูรณาการข้อมูลพวกนี้หรอใช่ครับก็เราไม่เคยได้จัดเก็บข้อมูลหรือว่าศึกษากันตรงนี้เลยวสท.ต้องทำอะไรหน่อยแล้วหลังจากนี้วสท.วางแผนไว้จะทำอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับก็ของเราทุกวันนี้เราก็ทำงานเชิงรุกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ทางด้านวิชาการเองก็ดีนะครับการให้ความรู้ในส่วนของตัวปั้นจั่นทุกชนิดจริงๆเราไม่ได้มองแค่ทาวเวอร์เครนนะครับเรามองปั้นจั่นมีหลายอย่างมากกระทั่งพวกอุปกรณ์ยกหิ้วต่างๆพวกลวดสลิงนะครับอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆเราก็ต้องมีการอบรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทำงานเชิงรุกก็ให้ข้อมูลนะครับแก่ผู้ที่สนใจเองก็ดีแต่ในบางกรณีเนี่ยทางผู้สนใจเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝากทางกสทช.อาจจะต้องฝากไปทางผู้ประกอบการว่าก็ส่งพนักงานของท่านมาเราจะได้ช่วยนะครับให้ความรู้แก่พนักงานของท่านครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณมากครับคุยกันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอฟังการถอดบทเรียนของทางวิศวกรเขาบ้างนะคะว่าเขาจะมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับรายการคนหลังข่าวรายการต่อไป TNN ข่าวเที่ยงนะคะยังคงต้องตามกันสำหรับประเด็นทางการเมืองวันนี้เนี่ยกกต. กทม.เขามีการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้รายการต่อไปสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์หฤทธิ์ศรีนุกูลหนึ่งในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และดิฉันณัชชาวีวานิสุรางรวมถึงทีมงานของรายการคนหลังข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ